สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอาร์ตกทีฟกันอีกครั้งสกู๊ปโกจิระกันนะครับสัปดาห์ก่อนเนี่ยผมได้ทำดีไซน์เกี่ยวกับโชไดโกจิดีไซน์ก็อตซิลล่าตัวแรกดีไซน์คลาสสิกตลอดกาลนะครับและในวันนี้เนี่ยเราจะพูดถึงดีไซน์ก็อตซิลล่าภาคต่อก็อตซิลล่าเลสเกนที่เอาจริงตอนแรกมันไม่ใช่ดีไซน์ก็อตซิลล่าหรือว่าหนังก็อตซิลล่าเนี่ยมันไม่ที่พูดถึงเท่าไหร่นะครับจนกระทั่งในยุคอินเทอร์เน็ตที่แบบคนทำแฟนเมก็อตซิลล่ามีมากขึ้นและมีคนเริ่มทำในรูปแบบของก็อตซิลล่าอนาล็อกฮอร์เรอร์สตอรี่คือก็อตซิลล่าสไตล์เล่าเรื่องสยองขวัญในรูปแบบหนังก็อตซิลล่าแบบเก่าๆเนาะและดีไซน์จู่ๆดีไซน์เกียวคุชูโกจิดีไซน์2ก็อตซิลล่านั้นกลับไปที่พูดถึงอีกครั้งนะครับในแง่ของความน่ากลัวถูกนำไปใช้ในฉากน่ากลัวงั้นในวันนี้เนี่ยเราจะพูดดีไซน์คร่าวๆของเกียวคุชูโกจิกันนะครับว่าทำไมดีไซน์นี้เนี่ยจู่ๆมันถึงโด่งดังขึ้นมานะครับแล้วก่อนจะพูดถึงในคลิปเนี่ยก็ฝากท่านผู้ชมเนี่ยกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันเยอะนะครับเพราะตอนนี้คือสถานการณ์เจ้าผมกำลังลำบากมากๆนะครับสถานการณ์เงินด้วยนั้นถ้าใครเนี่ยอาจจะไม่ได้รับการซัพพอร์ตเนี่ยขอแค่กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันเยอะก็พอแล้วนะครับส่วนใครมีการซัพพอร์ตเนี่ยก็สามารถโดเนทได้หรือไม่ได้สมัครสมาชิกนะครับ50 บาทต่อเดือนถ้าจะชมคลิปใหม่ก่อนใครแบบ early access นะครับก็มาดูกันเลยนะครับกับเกียวคุสุโกจิในก็อตซิลล่าเลสเกนเดอะเกียวคุชูโกจิเป็นก็อตซิลล่าดีไซน์2นะครับถูกใช้ในก็อตซิลล่าไลท์สเกนปี1955โดยชื่อเกียวคุชูเนี่ยมันมาจากชื่อญี่ปุ่นของตัวก็อตซิลล่าไลท์สเกนนะครับเพราะคำว่าเกียวคุชูเนี่ยมันแปลว่าการโต้กลับไงไลท์สเกนก็เลยกลายเป็นชื่อดีไซน์โดยตรงเหมือนกับโชไดโกจิโชไดที่แปลว่าชุดแรกนะครับแบบแรกโดยดีไซน์ก็จะเห็นว่าเกียวคุชูโกจิเนี่ยมันก็อิงมาจากดีไซน์โชไดโกจิของภาคแรกนะครับเพียงแต่มีรูปร่างเนี่ยที่ดูเพลียวบางกว่ามีหัวที่เล็กกว่าซึ่งเศษที่รูปร่างเนี่ยมันดูผอมลงก็มาจากที่ว่าในหนังเนี่ยก็อตซิลล่าต้องตีกับแองกิลัสนะครับแล้วคนสวมชุดยางเนี่ยนึกออกไหมในภาคแรกแค่ขยับเดินเนี่ยก็จะตายห่าอยู่แล้วนะครับและในหนังภาคต่อเนี่ยจึงต้องมีการนำชุดใหม่เพื่อมีความคล่องตัวขึ้นและใส่ดูสะดวกสบายมากขึ้นนอกจากนี้เนี่ยก็เป็นดีไซน์ชุดยางชุดแรกที่ดวงตาขยับได้เล็กน้อยนะครับแล้วก็มีชุดแยกที่เป็นขาคู่หนึ่งถูกใช้เพื่อถ่ายทำในระยะใกล้บริเวณเท้าของก็อตซิลล่าแล้วก็เช่นเดียวกับโชไดโกจิดีไซน์ก็อตซิลล่าแรกในช็อตโคสอัพบริเวณหัวเนี่ยเขาก็เลือกใช้หุ่นกระบอกบังคับด้วยมือนะครับที่ถูกถ่ายในระยะใกล้และใบหน้าก็อตซิลล่าซึ่งดีไซน์ของตัวหุ่นเนี่ยเรียกว่าค่อนข้างแตกต่างจากตัวชุดยางพอสมควรนะครับเพราะโมชั่นหุ่นเชิดเนี่ยมันมีฟันที่ยื่นออกมาจากทางปากหรืออย่างโคตรเห็นได้ชัดนะครับทั้งที่เวอร์ชันชุดยางเนี่ยมันไม่มีฟันยื่นเหลวมาแบบนั้นด้วยและด้วยความที่แล้วบอกตรงว่าหน้าตาตัวหุ่นระยะใกล้เนี่ยดูหลอนกว่าชุดยางอีกนะครับโดยเฉพาะช็อตที่มันพ่นตัวเบลสตอนที่มันฆ่ากิลัสได้เนาะเราจะเห็นว่าตัวหุ่นกระบอกเนี่ยมันมีกลไกการปล่อยละอองน้ำออกมาแทนที่ตัวเบลสนะครับแต่หน้าตามันล่อนหลอนเนี่ยนอกจากดีไซน์เกียวคุสุโกจินะครับจริงๆมีชุดใหญ่ชุดหนึ่งที่ผมเคยเล่าแล้วในตัว Volcanic Monster นะครับไปดูคลิปเก่าได้อันนั้นจะเล่าละเอียดกว่าแต่วันนี้จะสรุปว่ามันมีดีไซน์ก็อตซิลล่าชุดที่2ที่ถูกสร้างขึ้นมาสำหรับหนังเวอร์ชันอเมริกันโดยเฉพาะนะครับ The Volcano Monster ซึ่งมันแตกต่างจากก็อตซิลล่าคิงดอมมอนสเตอร์ปี56เนาะไอ้เวอร์ชันนั้นเนี่ยทางฮอลลีวูดเอาฟุตเทจของตัวต้นฉบับมาแล้วเพิ่มตัวนักแสดงฝรั่งเข้าไปตัดทอนประเด็นนิวเคลียร์บางส่วนออกแต่ไอ้หนัง Volcano Monster เรียกว่าฮอลลีวูดเนี่ยแทบตั้งใจจะเปลี่ยนหนังเกือบจะทั้งเรื่องนะครับโดยมีฟุตเทจก็อตซิลล่าและ The Gain ต้นฉบับอยู่บ้างแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นการแต่ทำหนังก็อตซิลล่าแบบใหม่ขึ้นมานักแสดงฝรั่งชุดใหม่ขึ้นมาและมีฉากการทำลายล้างที่ชานาทาวน์นะครับและโตโฮเนี่ยเขาก็ใจดีไงทำชุดก็อตซิลล่าแบบใหม่เลยนะครับตัวแองกิลัสด้วยส่งไปยังฮอลลีวูดแต่สัญญาที่โปรเจกต์นี้ไม่ได้ถูกสร้างนะครับซึ่งรายละเอียดเป็นยังไงไปดูคลิปเก่าได้แต่ดีไซน์แล้วก็เจ๋งว่ามันก็มีความคล้ายเกียวคุสุโกจิอยู่บ้างมันถูกตั้งชื่อว่าไจแกนติสก็อตซิลล่าแต่เราเจ๋งส่วนแตกต่างชัดเจนคือดีไซน์นี้ไม่มีหูนะครับไม่มีใบหูแล้วก็มีส่วนล่างเนี่ยที่ดูหนากว่าดูเทอะทะกว่าแล้วก็มีนิ้วเนี่ยเพียง3นิ้วเท่านั้นแทนที่จะเป็น4นิ้วปกติซึ่งต่อมาด้วยความที่มันเนี่ยไม่มีใบหูแล้วก็นิ้ว3นิ้วเนี่ยมันก็กลายเป็นแม่แบบสำคัญต่อก็อตซิลล่าชวายุคต่อมาตั้งแต่คิงโกจิเป็นต้นไปจนถึงเทเลอร์ออฟเมกะก็อตซิลล่านะครับซึ่งต่อมาถึงแม้กีไซเกียวสุโกจิเนี่ยอาจไม่รับความนิยมมากช่วงเวลานั้นแต่ในการโปรโมทหนังของโตโฮในสมัยก่อนเนี่ยเวลาเขาประกาศว่าจะทำหนังเรื่องต่อไปเนี่ยเขาก็จะดีไซน์ก็อตซิลล่าภาคเก่าๆเนี่ยมาเป็นตัวโปรโมทก่อนอย่างการโปรโมทก็อตซิลล่าเลสเกนครั้งแรกอ่ะเขาใช้ดีไซน์โชไดโกจินะดีไซน์ก็อตซิลล่าตัวแรกเนี่ย
มายิงประจันหน้าตัวแองกิลัสและข้างเนี่ยเป็นปราสาทโอซาก้านะครับในหนังคีคองประทับก็ซ่าเช่นกันตอนที่หนังเนี่ยยังแบบถ่ายทำยังไม่ถึงไหนเนี่ยก็มีการทำรูปโปรโมทนะครับเป็นรูปตัวก็ซ่าที่ใช้ดีไซน์เกียวกุสุโกจินี่แหละมาเจอคิงคองที่เป็นดีไซน์1933นะครับคือคิงคองต้นฉบับเลยมันเป็นรูปโปรโมทและจากนั้นก็ไม่มีการใช้บริการชุดนี้อีกเลยนะครับเรียกว่าหายกูกันไปด้วยความที่ตัวหนังมันก็ไม่ได้ความนิยมเท่าไหร่ด้วยเนาะเลยจะเกณฑ์และมันก็เป็นแบบนั้นมาตลอดจนกระทั่งในยุคสมัยอินเทอร์เน็ตนี้เราก็เห็นว่าก็ซ่าฮอลเลอร์อันล็อกสตอรี่เนี่ยโดยชอบแมอีซูเนี่ยก็มีการเอาฟุตเทจหรือภาพนิ่งเนี่ยจากดีไซน์ก็ซ่าเลยเกณฑ์และถอดออกมาให้มาดูหลอนมากขึ้นนะครับซึ่งเศษนึงที่ดีไซน์เนี่ยจู่ๆก็ถูกนำมาใช้ในอันล็อกสตอรี่ส่วนนึงก็คือความเป็นอนาล็อกฮอลเลอร์สตอรี่เนี่ยอนาล็อกไงดังนั้นรูปแบบการนำเสนอเนี่ยมันจึงควรมีความเก่านะครับมีการนำเสนอแบบเป็นเทปหรือว่าภาพแบบฉีกขาดๆนะครับและแน่นอนดีไซน์ก็ซ่าที่ควรจะมาเนี่ยมันก็ควรเป็นดีไซน์เก่าแล้วก็เป็นยิ่งภาพขาวดำเนี่ยมันยิ่งดีนะครับแน่นอนว่ามันก็มี2ภาคคือภาคแรกกับเลตเกนซึ่งโชไดโกจิเนี่ยมันไม่ได้ดูน่ากลัวขนาดนั้นยกเว้นลูกตาของมันที่เวลามองลงไปเนาะแต่ไม่ใช่กับไรเดอร์เกนที่เราก็เห็นดีไซน์ของมันเนี่ยมันไม่ค่อยสมส่วนเท่าไหร่มันเหมือนโชไดโกจิที่อดอาหารมานะครับหน้าตาหน้าแบนกว่าเดิมและดวงตามันไม่ได้มองลงแล้วมันเหล่ไปข้างหน้าเนี่ยมันจะเหล่ไปข้างหน้าบวกกับฟันเนี่ยที่มันเผยออกมาด้วยนะครับตัวฟันเนี่ยมาดูเรียงไม่เป็นระเบียบคือง่ายดีไซน์ของมันด้วยความที่ภาคไรเดอร์เกนเนี่ยเขาใช้เวลาสร้างสั้นมากๆนะครับดังนั้นผมก็เชื่อว่าการปั้นชุดยางกอซ่าตัวที่2เนี่ยก็ต้องรีบพอสมควรเนี่ยมันจึงได้หน้าตาแบบไม่ค่อยสมส่วนเข้ามาและยิ่งไม่สมส่วนนี่แหละที่ทำให้มันเนี่ยมันดูคลิปปี้มากขึ้นนะครับจึงไม่แปลกที่เขาใช้ดีไซน์เนี่ยในแมอิสูดหรือว่าก็อดซิลล่าอะไรเกี่ยวกับสยองขวัญก็ใช้ภาพนิ่งไงเพราะในช่วงหลังเองเนี่ยเขาก็มีการใช้โปรแกรม 3D แบบปั้นโมเดลก็อดซิลล่าเองเลยคือไม่ใช้ฟุตเทจเก่าแล้วมีการปั้นโมเดลเองเลยนะครับแต่นั่นก็เป็นเรื่องดีนะที่หนังก็อดซิลล่าหรือดีไซน์ก็อดซิลล่าที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงเนี่ยกลับมาพูดถึงอีกครั้งนะครับในแง่ของบริบทอื่นบ้างก็ประมาณนี้สำหรับดีไซน์เกโกสุโกจิในก็อดซิลล่าไรส์เกมนะครับแล้วท่านผู้ชมคิดยังไงกับดีไซน์ดูผอมๆนี่ก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับที่บอกไปก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันเยอะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ